สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการทีมวิจัยของจีนพัฒนาอินเทอร์เฟซที่ใช้เทคโนโลยี AI นำมาใช้ในการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์โดยฮิวแมนนอยด์โรบอทบิ๊กแฟคทอรี่สามารถออกแบบฮาร์ดแวร์เลือกอัลกอริทึมและตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำสูงหนึ่งในทีมวิจัยซึ่งเป็นวิศวกรอาวุโสของ Institute of Automation of Chinese Academy of Science อธิบายวิธีการทำงานของระบบว่าทีมวิจัยนำเทคโนโลยี AI ช่วยมนุษย์ออกแบบหุ่นยนต์ตามที่ต้องการเพียงแค่ป้อนคำสั่งการใช้งานตามสถานการณ์เช่นถ้าต้องการออกแบบหุ่นยนต์สามารถคลิกเพื่อเริ่มออกแบบได้เลือกรูปแบบที่ต้องการเพียงแค่นี้ระบบจะช่วยออกแบบหุ่นยนต์ตามข้อมูลที่ป้อนไปซึ่งผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนการทำงานต่างๆได้เช่นความเร็วความเสถียรและความแม่นยำจนกว่าจะได้รูปแบบที่เหมาะสมที่สุดโดยกระบวนการออกแบบเริ่มต้นทั้งหมดที่ขับเคลื่อนโดย AI ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีช่วยลดวงจรการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ได้มากกว่า10เท่านักวิชาการของ Chinese Academy of Science ระบุว่าหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์มีความซับซ้อนมากระบบทั้งหมดต้องมีการเชื่อมกับส่วนต่างๆกว่า40ส่วนโดยวิธีการนี้จึงช่วยให้การทดสอบระบบต่างๆทำได้อย่างรวดเร็วเสถียรและมีประสิทธิภาพทำให้งานที่เคยใช้เวลาครึ่งปีสำเร็จได้ในเวลาครึ่งเดือน